ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นไงจะมีอะไรมาให้เราคุณ3:30แล้วไปตามพี่ตุ้นกันดีไหมพี่ต้นนี่จะไปแล้วเหรอครับพี่มาร์คจุดที่จะหาหลักฐานเพื่อแต่ละคดีเรียบร้อยแล้วนะอยู่บนโต๊ะค่ะครับฮะนี่ทั้ง3คดีเลยเหรอครับพี่พี่ไปนะโอ้โหทั้ง3คดีเรียบร้อยแล้วพี่เขาคงสปีดสุดตัวเลยนะเคลียร์งานได้ไวขนาดนี้นิดว่าต้องอยากไปเจอพี่ลันแน่เลยโอ้โหอันนี้มันต้องชัวร์อยู่แล้วนี่คนอย่างพี่ตุลเนี่ยถ้าเขาไม่อยากจะไปเขาก็ไม่ออกตัวไวขนาดนี้หรอกนะแหมเข้าใจกันดีเหลือเกินนะก็ความจริงแล้วอาการแบบนี้ผมก็เจออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับคือผมตื่นมาตอนแล้วเนี่ยผมก็อยากเจอหน้าคุณแล้วอะเลี่ยนตายแล้วไปไหนเนี่ยเอาไปบวชทีเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยไปทางนู้นนะเว้ยรอจะไปฉี่ข้างนอกเฮ้ยจะไปฉี่แล้วกระเป๋ากุญแจรถไปทำไมวะไปฉี่ในรถมีห้องน้ำในรถมีติจะไปไหนสวัสดีครับดีจ้ะมองหาใครอ่ะตุลพ่อสุขสันต์วันเกิดค่ะขอรัชามาร่วมฉลองด้วยคนนะคะนี่บ้านนี้ไม่ต้อนรับแกนะไปเลยออกไปเลยนี่มีมารยาทหน่อยสิคะฉันเป็นแขกของคุณพ่อนะใช่ไหมคะนี่อย่ามาลากพ่อฉันไปเกลือกลัวเธอนะยะเต้นเดียวกันไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาคิดว่าการที่เข้ามาแล้วเป็นความสุขของเขาเนี่ยเราก็ถือว่าให้ทานกันแล้วกันหมาแมวเราก็ยังสงสารนี่คนเป็นๆแท้ๆพ่อจะไม่ให้ก็ดูกระไรอยู่ของขวัญค่ะขอบใจมากหนูชัดแล้วใช่ไหมมาตุนเข้างานกันดีกว่าผมเดินเองได้ผู้ชายเขาไม่สนยังจะน่าทนอีกอนุญาตมันเข้าบ้านทำไมรัชชาไม่ได้มีความสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจขนาดนั้นหรอกมันมีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นอีกแต่มันมาเนี่ยมันก็ตั้งใจมาป่วนยีรันอยู่แล้วอะก็ถ้าหากว่าพวกเราหรือตุลเนี่ยไม่ใส่ใจการมาของเขาก็ไม่ได้มีความหมายอะไรผมพูดถูกไหมมันก็ถูกหรอกถ้าฝุ่นปลิวมาเราก็หลับตาจะได้ไม่เคืองตาพี่ตี้เป็นไงบ้างอะคะดีจ้ะก็ดีถ้าอย่าได้ชาไม่โผล่มาสิมาแล้วจริงเลยไม่ได้มาตัวเดียวด้วยอะไรนะคือสวัสดีครับเวทสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่สาวตุลเพื่อนรันนะคะญาตินี่เองสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีจ้ะรอตรงนี้แป๊บนึงนะครับลานบาหลีลงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะดีดีดีครับว้าตูนน้าลายสวยไหม
สวัสดีลานาลีสวยเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะลานวันนี้สวยจังเนี่ยชุดก็สวยหน้าตาก็สดใสน่ารักมากๆเลยวิทย์มาได้ไงเนี่ยวิทย์ก็มาตามสิ่งที่ใช้เรียกร้องนะสิเฮ้ยวิทย์เสลอมากเลยปากว่างมากนี่ไงฮะออกไปหาอะไรกินไปปากจะได้ไม่ว่างไปนั่นทานอะไรหรือยังยังไม่ทานพร้อมวิทย์นะดูเขาจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจที่จะอยากกับตุลเลยเนาะเพราะว่ามีตัวสำรองนี่เองนี่ยิตินี่ญาติเราเป็นบ้าอะไรขึ้นมาฮะทำไมตามยายรันแจขนาดนี้นี่ทำไมมันถึงผิดฝาผิดคู่อย่างนี้ล่ะฮะแล้วทำไมวิทย์ตีว่านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรารีบไปกำจัดจุดอ่อนดีกว่านะคะเราจัดงานนี้เพื่อให้เขาใกล้ชิดกันไม่ใช่เหรอคะใช่ก็นั่นสิใช่สิไปดูเลยก่อนไม่เห็นจะสนิทกันอย่างนี้เลยนี่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยผัวเมียเขาจะมีโอกาสได้คุยกันมาแล้วเนี่ยฮะยายตี้เอางี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวตี้จัดให้ค่ะอืมอะไรวะแกเห็นไหมว่าพี่เขยมันเนี่ยกับพ่อผัวเขามองอยู่เห็นไหมทำอะไรไว้หน้าเขาบ้างเก็บประการหน่อยก็ดีแล้วนี่เขาจะได้ชินไงเวลาที่ฉันกำลังแต่งงานกันน่ะไอ้หน้าด้านไอ้นี่นี่นี่ฉันว่าสงสัยต้องเริ่มแผน2แล้วนะเลยเร็ววินตุลแอลกอฮอล์หน่อยไหมนี่สุดยอดมากเลยนะที่เอาคนอย่างเสี่ยพงษ์เงินดิงเข้าคุกได้ฝีมือ ทำไปตามหน้าที่เฮ้ยต้องมีนะมาแกคงหึงจนเลือดขึ้นหน้าคุณลักษมีปกติไม่เคยแตะเลยของมึนเมาอย่างนี้ครับโอ้ยดีละให้มันขาดสติซะมั่งเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นไงคะโทษนะครับทุกท่านในเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันเกิดของผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยผมเองก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรมาให้ฉะนั้นผมขออนุญาตร้องเพลงอวยพรวันเกิดนะครับเฮ้ยขอบคุณนะแหมตุลเขาเปิดตัวกันซะขนาดนี้ตุลก็หลีกทายเขาทั้งสองคนไปเถอะนาฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันขอบคุณมากเพลงเพราะจริงๆเลยครับไม่รู้อะไรบ้างเลยขอบคุณครับวันนี้ครบรอบ60ปีแล้วก็อยากจะขอของขวัญอะไรจากลูกๆสักอย่างหนึ่งอยากให้ลูกๆเนี่ยเปิดฟลอร์เต้นรำให้พ่อสักเพลงหนึ่งตูนหนูลันช่วยพ่อหน่อยมัดจ้ะอะไรคะอ
ันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเล่นแค่นี้ก็พอมั้งทำไมรันจะให้เกียรติผมเต้นรำผมสักเพลงไม่ได้หรือไงก็ปกติตูนไม่ชอบไม่ใช่หรอทำเพื่อพ่อแล้วรันก็จะทำเพื่อคุณพ่อเหมือนกันรันอยู่กับผมเนี่ยรันต้องฝืนต้องทนทำมากใช่ไหมใช่แล้วอยากเป็นอิสระถ้าไม่มีรันชีวิตตูนก็คงไม่ขาดอะไรแล้วนี่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่าภรรยาผมเนี่ยเสน่ห์แรงวิทย์ก็เป็นคนดีรันแค่นั่งกับวิทย์นะไอ้วิทย์วิทย์ฮาร์ดใหญ่แล้วค่ะกระชากของรักมาจากมือแบบนี้ไอ้ตนนี้ถึงก็แปลกเต็มทีแล้วล่ะคุณเฮ้ยไอ้วิทย์ตุ๊บไอ้วิทย์ไอ้ตุ๊บไอ้วิทย์ไอ้วิทย์ตันเป็นภรรยาผมคุณไม่มีสิทธิ์อย่ามายุ่งกับคนของผม